He's always late. Always come late on the set. You know, I mean, this is not good. Really? He has to learn. Who is this? Huh? Are you an extra? รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่อง2คนไม่ใช่คน Universal Soldier ในปี1992เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟดิบกระแทกดุของ2นักรบสุดแกร่งมนุษย์กายพันทะลวงน้ำแข็งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ2ทหารอเมริกัน2นายที่อยู่ระหว่างรบในสงครามเวียดนามคือจ่าแอนดรูสก็อตผู้คลั่งไคล้การสะสมใบหูของศัตรูมาทำเป็นสร้อยคอแบบบ้าเข้าขั้นอมหิตสุดโต่งและสิบโทลุคเดวโลผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและอยากกลับบ้านเมื่อจ่าแอนดรูสก็อตกำลังสติแตกและบ้าคลั่งสงครามเข้าขั้นอยู่นั้นเขาได้จับตัวเฉลยศึกผู้บริสุทธิ์2คนไว้เพื่อที่จะตัดใบหูและทันใดนั้นสิบโทลุคเดวโลจึงเข้ามาห้ามจ่าแอนดรูสก็อตแต่เหตุการณ์กลับร้ายแรงขึ้นเพราะจ่าแอนดรูสก็อตควบคุมสติตัวเองไม่อยู่และจุดดุดโลกไปแล้วจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างสองนายทหารอเมริกันผลสรุปคือทั้งคู่ตายพร้อมกันและหลังจากนั้นศพของพวกเขาได้ถูกแช่แข็งไว้และต่อมาพวกเขาทั้งคู่ถูกคัดเลือกให้เข้าโครงการซูเปอร์โซลเยอร์หรือโครงการยูนิเวอร์แซลโซลเยอร์โครงการลับของกองทัพสหรัฐที่มีจุดประสงค์คือนำทหารที่รูปร่างบึกบึนที่ตายในหน้าที่นำมาล้างสมองเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมใหม่ให้มีความแข็งแกร่งทรหดอดทนมากขึ้นกว่าคนธรรมดาถึง5เท่าและฝังโปรแกรมให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาที่เข้มงวดขึ้นเพื่อต่อกรกับผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในประเทศสหรัฐนั่นเองแต่ทว่าลุคเดวโลและจ่าแอนดรูสก็อตกลับจำเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาได้เรื่องราวของการไล่ล่าแบบบ้าระห่ำของสองนายทหารก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเรื่องราวจะระห่ำแค่ไหนการไล่ล่าแบบบ้าคลั่งจะจบลงยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้านและหามาสะสมกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับโรแลนด์ เอมเมอริชมากำกับการแสดงผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้คือผลงานที่เอมเมอริชได้กำกับหนังแอคชั่นไซไฟบ็อกบัสเตอร์เรื่องแรกของเขาและในอดีตของผู้กำกับโรแลนด์คือผู้กำกับหนังเกรด B เขามีผลงานหนังเกรด B คุณภาพเกรด A ในยุค 80-90 ก่อนหน้าที่เขาจะมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้และเป็นหนังทุนต่ำที่ทำรายได้สูงจากการวางจำหน่ายเลเซอร์ดิสและม้วนวิดีโอหรือ VHS ในยุคนั้นคือภาพยนตร์เรื่อง Ghost Chase ในปี1987และภาพยนตร์เรื่อง Moon 44ในปี1990และหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ Roland Emmerich ก็ตอกย้ำความดังของเขาด้วยการมีหนังบล็อกบัสเตอร์ให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบันหนังที่ทำให้เขาป๊อปสุดๆคือภาพยนตร์เรื่อง Stargate ทะลุคนทะลุจักรวาลในปี1994และภาพยนตร์ที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งและฮิตแบบระเบิดบ้านระเบิดเมืองตอกย้ำความเป็นเจ้าของผู้กำกับหนังเอเลียนหรือหนังแนวมนุษย์ต่างดาวบุกโลกคือภาพยนตร์เรื่อง ID4 สงครามวันดับโลกในปี1996จนเป็นกระแสและมีการสร้างหนังแนวมนุษย์ต่างดาวบุกโลกออกมาชนผลงานของเขาหลายเรื่องด้วยกันจนเกิดกระแสหนังมนุษย์ต่างดาวฟีเวอร์กันเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นักแสดงนำจากหนังแอคชั่นเกรด B ที่ดังในระดับเกรด A มาร่วมแสดงด้วยกันถึง2คนคือชองคลอดแฟนแดมที่ดังสุดๆและร้อนแรงสุดๆกับหนังแอคชั่นในยุคนั้นจากภาพยนตร์เรื่อง Bloodsport ในปี1988และผลงานหนังแอคชั่นคระเกรดอีกหลายเรื่องและนักแสดงอีกคนคือดอฟเลนเกนที่ดังสุดๆจากบทหมียักษ์รัสเซียจากภาพยนตร์เรื่อง Rocky 4ขยี้หมียักษ์ในปี1985มาร่วมแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงนำอย่างดรอปลันเกนและชองคอร์ดแวนแดมไม่ใช้ตัวแสดงแทนตลอดการถ่ายทำจะมีแค่บางฉากเท่านั้นที่ใช้ตัวแสดงแทนคือฉากที่ถ่ายทำที่เขื่อนภาพยนตร์เรื่องนี้ดรอปลันเกนและชองคอร์ดแวนแดมต้องเข้าฝึกทักษะและบุคลิกภาพท่าทางการจับปืนกับทหารจริงๆถึง2สัปดาห์ด้วยกันเพื่อความสมจริงของตัวละครที่พวกเขารับบทภาพยนตร์เรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทหนังแอคชั่นไซไฟทุนต่ำแต่ทำรายได้สูงภาพยนตร์เรื่อง2คนไม่ใช่คน Universal Soldier ในปี1992นำแสดงโดยดอฟลันเกนชองคอร์ดแวนแดมเอลรีวอล์กเกอร์และรวมด้วย S.O. Ross และกำกับการแสดงโดยโรแลนด์ เอมเมอริชอำนวยการสร้างโดยบริษัทคาร์ลอนสโก้พิกเจอร์และบริษัทไทรสตาร์พิกเจอร์ออกฉายครั้งแรกในวันที่10กรกฎาคม2535หรือปี1992
สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ When ordered to kill Veronica long buried emotions explode to the surface pitting one super soldier against the other